วันนี้วันที่13สิงหาคม2567ช่วงเวลา3โมงเย็นกว่าๆแล้วครับฝนฟ้าก็ตกลงมาดับไขร้อนได้ส่วนหนึ่งในเขตหมู่9ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่อื่นเป็นอย่างไรบ้างครับฝนฟ้าตกบ้างไหมครับวันนี้แก๊งคอนเซ็นเตอร์มาอย่างไรครับคณะเตรียมตัวทำคลิปฝนตกแก๊งคอนเซ็นเตอร์ส่งข้อความมาว่าอ้างว่ามาจากกรมตำรวจเป็นผู้เสียหายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรข้าพเจ้าก็มาได้คลิกเข้าไปอ่านแล้วครับเพราะก็รู้อยู่ว่ามันคือใครตำรวจเก๊ตำรวจปลอมนี่มันตำรวจคอนเซ็นเตอร์เมื่อไหร่คนกลุ่มนี้มันจะหายไปจากโลกนี้ไปอยู่โลกอื่นทีก็ไม่รู้เนาะหากินกับคนบางคนเขาทุกข์ยากลำบากก็ยังเบียดเบียนเขาอยู่